คำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมีให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมีให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์คถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช 2537 สูงสุดสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับงานขัดกระจกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมันมีอะไรบ้างคุณถึงเริ่มที่จะขัดงานขัดกระจกได้นะครับอันดับแรกเลยที่คุณเห็นนี่คือเครื่องขัดสีนะครับที่เราเรียกว่าโรตารี่โรตารี่คืออะไรโรตารี่คือการหมุนที่เป็นหมุนแบบวงกลมหรือเหรียญบาทนะครับถ้าเป็นเครื่อง DA มันจะเป็นข้อเหวี่ยงนะครับพูดง่ายๆมันจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาขึ้นลงนะครับแบบโลโก้ Toyota ประมาณนั้นนะเครื่องที่เราจะใช้ขัดกระจกแนะนำเป็นโรตารี่เท่านั้นนะครับหลายคนถามว่าลูกหมูผมใช้เนี่ยใช้ลูกหมูของอะไรตัวนี้เป็นเครื่องขัดสีรถยนต์นะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศดูสเปคนะครับ860 วัตต์รอบอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีนะครับ 5,000 รอบต่อนาทีนี่คือรอบสปีดที่เบอร์ 6เครื่องตัวนี้มันสามารถปรับรอบได้ใครที่ใช้งานขัดกระจกแนะนำว่าให้ใช้กับเครื่องขัดสีหรือลูกหมูถ้าในไทยมันมีนะแล้วปรับรอบได้แนะนำเป็นประเภทนั้นดีกว่าทรงมันจะคล้ายๆลูกหมูบ้านเราก็จริงนะครับแต่มันเกิดมาเป็นตัวเครื่องขัดสีโดยเฉพาะนะครับแล้วเวลาการใช้งานเนี่ยสำหรับงานขัดสีผมจะใช้ตั้งแต่เบอร์2กับเบอร์3โดยประมาณนอกจากมีบางเบอร์เราถึงใช้ถึงประมาณเบอร์4นะครับแล้วแต่หน้างานแล้วแต่ลักษณะของกระดาษทรายที่เราเลือกใช้ด้วยส่วนเจ้าเครื่องตัวนี้ก็นานมากแล้วนะครับที่ใช้สอนขัดสีตัวนี้จะเป็นโรตารี่เหมือนกันนะครับตัวใหญ่ทรงแบบมากิต้าตัวนี้สเปคถ้าจำไม่ผิดมอเตอร์จะอยู่ที่ 1,400 วัตต์จะแรงกว่าตัวนั้นเยอะนะครับแต่เรื่องรอบความเร็วรอบเนี่ยจะไม่ค่อยหนีกันสักเท่าไหร่จะอยู่ประมาณสัก 5-6,000 รอบที่รอบเบอร์สูงสุดนะครับนี่ตัวนี้ก็ปรับรอบได้วอลลุ่มก็ลอกไปตามการเวลานะครับนี่ก็คือบทนำนะครับสำหรับใครที่จะเริ่มในงานขัดกระจกสิ่งที่คุณจะต้องมีคือเครื่องขัดสีที่เป็นโรตารี่และถ้าถามว่าเครื่องขัดสีที่ผมใช้ลูกหมูเนี่ยผมใช้ไม่มีตัวปรับรอบสามารถใช้ได้ไหมคือมันเปิดเร็วแนะนำว่าไม่เหมาะแต่ถ้าจะใช้จริงๆคุณรู้จักดีมเมอร์ไหมครับดีมเมอร์คือตัวหลีแสงหลีมอเตอร์หลีวอลลุ่มพูดง่ายๆมันเป็นกล่องพ่วงคุณไปซื้อดีมเมอร์มากล่องละร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาใช้กับลูกหมูที่มันปรับรอบไม่ได้แบบนั้นจะโอเคเลยนะเพราะว่างานขัดกระจกเราไม่ใช้รอบที่สูงเกินไปนะครับย้ำนะเราไม่ใช้รอบที่สูงเกินไปเราจะใช้ประมาณเริ่มต้นกลางๆพอดีนะครับทุกอย่างมันมีผลต่อการใช้งานหมดถ้าคุณใช้รอบสูงอย่างเดียวเลย1การเปิดผิวมันอาจจะเปิดผิวลึกเกินไป2มันอาจจะทำให้รอยมันจิกลึกเกินไปถ้าคุณควบคุมเครื่องไม่ได้นะครับก็คือรอบมันสูงถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะทิ้งรอยจิกเยอะมันจะทำให้กระจกย่นมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีแค่ลูกหมูแนะนำหาดีมเมอร์นะครับมาใช้งานแต่ถ้าเป็นสว่านล่ะสว่านก็อาศัยการควบคุมแรงเอานะครับอาศัยการควบคุมแรงกดเบากดปล่อยกดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับงานขัดกระจกไม่ต้องการรอบที่สูงจัดเลยนะครับไม่ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบให้พร้อมว่าคุณมีเครื่องไหมถ้าคุณมีเครื่องคุณเริ่มงานขัดกระจกได้โอเคเดี๋ยวบทต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับตัวกระดาษทรายนะครับ สนับสนุนโดย You Car Watch Carmoza Asia สู่ Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร 0879553905 หรือ Line ID @YouCarWatch